ประมาณ25 องศา3030บนนี่ประมาณนี้การทดสอบการทวงดุลของวาล์วนี่นะครับจับปีกมันนี่จับปีกทั้ง2ปีกอยู่ประมาณ30องศาแม่นบ่สร้างประมาณ30องศาครับมันลอยตัวอยู่จังซี่นะครับสิบ่ใส่หางครับทดสอบครั้งที่2ครับครั้งแรกอย่าเบาหางเอาเบาหัวทดสอบครั้งที่2เบิ่งครับมื้อนี้ล่มแห้งอยู่จังมาเบิ่งนำกันครับมาลุ้นเบิ่งปกติบ่ได้ปรับอีหยังมันบ่ได้แต่งหยังได้บ่ประมาณนี้นั่งนิดนึงให้นั่งคนนิดนึงตอนคืนที่แรกมันอยากป่วยมันอยากเล่นโตล่ำโตบ่หนึ่งทดลองอีกครั้งที่2ครับสิบ่ใส่หางนะครับสิบ่ใส่หางใส่หางขึ้นอยู่เนี่ยแน่นอนแหละครับใส่หางสร้างมันมากนะครับสร้างมันมากเส้นข้างเลยเอาเลยครับหัวนิดนึงครับเติมหัวนิดนึงครับเติมหัวนิดนึงมันรอดท้ายไปลูกคลิปได้อยากอายไทยบาทเนี่ยตีบุรอดจะขวนบุรอดตัวไหนเรียนรานั่นนี่เดี๋ยวนี้อ่ะเอาสีลองควายไปควายวาวน้ำกันครับพี่น้องควายวาวเบิ้งครับล่มแห้งนะครับผมมื้อนี้ล่มแห้งแห้งลองทดสอบครั้งที่2ครับผมเอามาเอ้ยโอ้ยโอ้ยรอบคักรอบแน่ร่มแห้งนะครับเดซโน่เดซโน่มันสิได้ยังบ่ครับผมโอ้ร่มแห้งนะครับเซิร์นเป็นเซิร์นโอ้หนักครับบ่โยบ่มึงก็อยู่แล้วดินี่หนักบ่โอ้ะโอ้ลมแห้งก็ได้แล้วเนาะสูได้อยู่ก็โอเคละได้อยู่ครับได้อยู่ร้อนไวกับธรรมดาลมแห้งครับลมแห้งจนหลอบแบบอีกอ่อนแล้วว่าก็นิ่งอยู่ครับนิ่งอยู่ขึ้นดีอยู่บ่ใส่หางครับผมสร้างมันมาใส่เท่าเดียวเลยเดี๋ยวมีอาการแน่ก็คือลมมันแห้งลงแล้วโอ้วันนี้ต้องปล่อยครับปล่อยครับผมลมแห้งครับลมแห้งหลายเลยต้องปล่อยมาเกือบใส่กุ๊กสาดต้นนี้มั้งฮะเกือบลงใส่กุ๊กสาดต้นนี้เอาไปเอาไปตีนบดเสียส่งได้อยู่เนาะ
แกเข้าออกชื่อมันสูร่วมแห้งเลยรับหนึ่งเมียนเนื้อร่มข้าวเป็นปีกไหมร่มเป็นข้าวอีกนิดนึงร่มมันแห้งเกินไปร่มบ่ได้ก็เลยอวยลงมังหันครับต้องปล่อยปล่อยเสือกบ่ปล่อยบ่ได้ครับต้นสาทาอยู่เปลี่ยนหัวใหม่ครับเปลี่ยนสนูใหม่กลับมาทวงดุลทวงน้ำหนักคือเก่าแล้วครับได้เนาะประมาณนี้ครับลมแห้งลมแห้งหลายคันปรับเข้านั่งหลายก็สิดึงแห้งปรับเข้าร้อยต้องปรับเข้าร้อยจักหน่อยนะครับเพื่อให้เข้าได้รับลมได้สู่ลมได้แต่ว่าดึงหัวขึ้นเติมหัวอีกนิดนึงเนาะใส่เปลี่ยนคันสนุใหม่ครับผมเสียงสิบ่คือกันบ่คือเก่าได้บาดเด้อ อันนี้ยินเสียงแล้วลมแห้งโอ้ยล่นล่มตัวตึงๆเลยครับล่มแห้งที่ไหนสโน่กับสโน่ไว้นะครับเป็นใส่สโน่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงใส่หัวอีกบ้านนี่ลองมึงครับปรับเข้าอีกนิดนึงปรับเข้าขึ้นมาให้ขึ้นหน้าข้างหน้านิดนึงเพื่อให้เขาได้สู่ร่มได้วังหันนางเนาะครับวังหันนางปรับร้อยได้ร้อยเห็นร้อยนิดนึงครับเราบ่ตันร่มเกินไปอันตันร่มแห้งเดี๋ยวอันตรายเว้ากงสิฮักปีกฮักอันร้อยเกินไปกับเว้าดอกหัวลงสวยมั้ยครับอีกครั้งนึงครับทดลองไหมครับทดลองอีกรอบที่2ครับรอบที่3เสียบก็ได้โอ้โอ้ยโอ้ได้นะครับหลอดเป็นหลอดครับผมสู่ร่มตะนายครับโอ้ยโอ้ยร่มแห้งครับพี่น้องโอ้ได้กระนิ่งดีได้ครับบ่ร่มบ่เสมอเอาลงมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้รอบปีกแทบหักเลยโอ้สู่ร่มได้บ่ครับผมเป็นได้เป็นได้นักนักนะครับทางล่างล่มบ่เสมอล่มบ่จะมีแรงมาล่มแล้วเริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มนิ่งแล้วเพราะว่าล่มกระช่วงช่วงล่างทางล่างล่มแห้งแต่ยังแท่งล่มดีเสมอดีอยู่นิ่งแล้วครับผม
มาณจักประมาณจักเมตรตอนนี้มา80เมตร80เมตรอยู่แล้วเนาะนี่เป็นฟื้ยๆบันหนึ่งนี่โอ้ยมันมัดช่วงมัดหลายมันดูแย่ดูนะมันจะไปตัวละว่าคุณหน้าเอ้ยร่มแห้งครับพี่น้องเอ้ยนักขวานี่นอนเนาะนักจะยับชอบกินมะนาวขวาอีกหน่อยครับลมแห้งสูดได้ก็โอเคแล้วนะรอหน่อยรอใหญ่ครับขนาดได้ไม้กับนักคักได้ครับนี่พี่น้องนักเป็นนักได้ครับมือขาดหมดเลยนี่บ่ธรรมดาเด้บ่ได้เด้ครับนี่ทําบ่ดึงใหม่บ้านรถนะเอาบ้านเล่นๆบ้านกันโอ้นักครับผมนักครับนักพันดึกล่มโอ้ยอะไรเสียงยังไรไปเลยเนาะดึงแห้งแห้งครับล่มบ่เสมอครับเอ้ยสุดยอดแล้วครับผมเอาพานแล้วครับพี่น้องเพราะต้องใส่หางเอาไปยืนมันดึงแล้วนะก็รูไปน้ำปลาเลยบ้างครับโอเคครับตานเลยยิงตรงนี้ครับจังหวะขึ้นครับจังหวะการเล่นบ้าก็ได้นี่เทคนิคของมันอยู่ครับไปปรับเข้าไปตามลมไปบ้านยังคว้าน้อยนึงเนาะครับขยับเข้ากินน้ำคว้าน้อยนึงอันยังท่านนี้ขยับไปทางนั้นอันที่บนอันที่บนคว้าขยับกินมาจากโบกังน้อยนึงครับก็สิขึ้นมาตรงบ้อมเลยปีกมันสิเอียงซ้ายเอียงขวานะรูลมตรงประตรงกันเนี่ยเพราะว่าปีกประตรงตรงกับลมปีกสีอันปีกสีอันไปทางนี้ยังหน่อยครับเพราะว่าเขามัดเข้าสามเหลี่ยมมันปรับสายขวาได้ครับคือเบาปีกกินขวาได้เนาะปรับนิดนึงเนาะปรับขวานิดนึงตรงกับลมนะปรับได้โอเคแล้วครับบอสใส่หางครับผมบอสหายสาวดอกคือโอ้ยเออสัวเป็นสัวยังปรับข้อน้อยเดี๋ยวก็ได้ครับผมโอเคเฮ้ยแต่กับพ่ออยู่ยังครับปรับขวานิดนึงนะครับปรับขวานิดนึงเพราะว่าวาวหนักขวาโอเคครับผมคลิปนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ